สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเชอร์รี่ครั้งนะคะกับช่อง I am in USA ในวันนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวประจำวันที่13ตุลาคม2021นะคะข่าวในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของทางรัฐสภาทั้งหมดแล้วก็เงินช่วยเหลือค่ะสำหรับร่างกฎหมายชั่วคราวระยะสั้นนะคะที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่ออาทิตย์ก่อนในวันอังคารก็มีการลงมตินะคะแล้วก็ส่งผ่านเฮาส์โดยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยคะแนนเสียง219ต่อ206ค่ะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะต้องลงนามในขั้นตอนสุดท้ายค่ะแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเชอรี่ก็ได้อธิบายถึงว่าการผ่านร่างกฎหมายนี้เนี่ยยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมดนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาสำหรับงบประมาณที่ผ่านในรอบนี้นะคะก็จะอยู่ที่480พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งจะต่อเวลาไปได้จนถึงวันที่3ธันวาคมเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์หรือว่าการผิดนัดชำระหนี้และหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมาค่ะซึ่งเมื่อถึงปลายปีนะคะปัญหาวิกฤตการคลังเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเราก็ต้องติดตามที่ประชุมสภากันต่อไปนะคะว่าเขาจะมีความคืบหน้ายังไงค่ะแต่อย่างน้อยนะคะในวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีเงินเข้านะคะแล้วก็งานส่วนอื่นๆก็จะดำเนินต่อไปได้นะคะเงินก็สามารถที่จะไปจ่ายหนี้เช็คประกันสังคม SSI หรือว่า SSDI นะคะรวมถึงเงินทุนทางการทหารและเรื่องอื่นๆที่แปลว่าเราจะรอดไปถึงวันที่3ธันวาคมค่ะนันซี่โพโลซีนะคะเขาก็ได้กล่าวว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยที่เดโมแครตเขาพยายามที่จะผลักดันก็คือเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมของสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องของสวัสดิการของประชาชนอย่างเรื่องของสแตมป์อาหารนะคะสวัสดิการผู้ทุพพลภาพที่อยู่อาศัยดังนั้นนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้กับแผนแพ็กเกจตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดหาต้นทุนมาสนับสนุนนโยบายที่เขาพยายามที่จะผลักดันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของpreschool free นะคะ community college free medicare medicaid หูตาทันตกรรมโดยที่ทางเดโมแครตเนี่ยเขากำลังพูดคุยหารือเพื่อตัดบางส่วนออกนะคะหรือว่าลดระยะเวลาบางส่วนไปซึ่งเราก็จะได้เห็นการอัปเดตครั้งหนึ่งใน 2-3 วันข้างหน้าค่ะส่วนฝ่ายของ progressive democrat นะคะดูแล้วเนี่ยเขาจะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันในเรื่องของสภาพภูมิอากาศมากที่สุดเพื่อที่จะให้อยู่ในร่างกฎหมายตัวนี้นะคะเรื่องของแผนโครงสร้างนี้เนี่ยจะผ่านไปได้หรือไม่เนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงเดือนธันวาคมนะคะเมื่อครบกำหนดแผนร่างกฎหมายชั่วคราวระยะสั้นตัวนี้นะคะก็จะเกิดปัญหาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยจะเกิดการต่อสู้ระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันอีกครั้งนะคะซึ่งทางฝั่งของมิทช์ แมคคอนเนลเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าเขาคาดว่าจะไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะเขาได้แสดงความชัดเจนนะคะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยจะไม่เข้าร่วมในการลงคะแนนของพรรคเดโมแครตนะคะและเดโมแครตเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการ reconciliation process เพื่อที่ให้ผ่านร่างกฎหมายตัวนี้ไปอีกอย่างนะคะแมคคอนเนลเนี่ยเขาก็ได้แจ้งทางพรรคเดโมแครตเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการส่งจดหมายถึงโฆษกสภาผู้แทนราษฎรนันซี่โพโลซีนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าของแผนร่างกฎหมายชั่วคราวระยะสั้นในวันนี้ค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็มีข่าวล่าสุดนะคะก็คือเงินช่วยเหลือของ Golden State รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะจำนวน600เหรียญซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบที่3นะคะในเดือนตุลาคมมีการรายงานว่าอาจจะเกิดความล่าช้าในการส่งเงินถึงประชาชนนะคะราวๆ9ล้านคนซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเหตุผลหลายประการนะคะอย่างเช่นมีปัญหาในการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องรวมถึงการจัดส่งการจ่ายเงินทางเช็คไปรษณีย์นะคะพร้อมกับการเบิกจ่ายในส่วนอื่นๆแล้วก็ไปต่อถึงเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะออกในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินรอบที่4ในส่วนของเงินภาษีเด็กนะคะผู้ปกครองก็เตรียมตัวรับเงินกันได้นะคะใครที่ได้รับเป็นเช็คก็จะได้ช้ากว่าคนที่ได้รับผ่านแบงก์แอคเคาท์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมอีก 1,400 เหรียญสำหรับคนที่คลอดลูกในปีนี้นะคะซึ่งเงิน 1,400 เหรียญเนี่ยเขาบอกว่ายังต้องรอการทำภาษีคืนในปีหน้าก่อนนะคะรวมทั้ง
ทาง iOS เนี่ยยังไม่เปิดให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณบนหน้าเว็บไซต์ค่ะส่วนเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะที่จะให้ผู้ใหญ่ 2,000 เหรียญและเด็ก 1,000 เหรียญนะคะเป็นรายเดือนเรื่องนี้คาดว่าไม่น่าจะมีแน่นอนนะคะเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเงินตัวนี้รัฐบาลนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ต่อเมื่อประเทศเข้าขั้นวิกฤตนะคะอย่างเช่นต้องล็อกดาวน์ในช่วงโควิดที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้นะคะแผนแพ็กเกจไม่น่าจะมีที่พอสำหรับเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่4ค่ะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการล่าลายเซ็นนะคะว่าไปถึงไหนครั้งก่อนเนี่ยเชอรี่ตามข่าวนะคะก็ยังอยู่ที่2.8 ล้านในวันนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะคะเขารวบรวมลายเซ็นได้มากกว่า2.9 ล้านแล้วค่ะซึ่งเรื่องของลายเซ็นนะคะจะมีผลหรือไม่ต่อเงินช่วยเหลือรอบที่4อันนี้ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้มีการรับประกันว่าถ้าครบ3 ล้านลายเซ็นแล้วแปลว่าคุณจะมีเงินช่วยเหลือรอบที่4ซึ่งก็ต้องแจ้งให้เข้าใจกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากค่ะตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาระดับชาตินะคะที่ต้องแก้ไขให้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีเงินช่วยเหลือส่วนอื่นเสริมเข้ามานะคะในรูปแบบของเงินพิเศษเงินโบนัสนะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามีรัฐโคโลราโดเนี่ยก็จะได้รับเงินจากการว่างงานนะคะในเดือนมีนาคมถึงตุลาคมก็เป็นเงิน375 เหรียญรัฐแมริแลนด์นะคะให้เงินช่วยเหลือ300 และ 500 เหรียญรัฐนิวเม็กซิโกแล้วก็นิวยอร์กนะคะจะเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับคนที่ไม่มีเอกสารนะคะแล้วก็ต้องไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลสุดท้ายก็จะเป็นเงินโบนัสนะคะที่เอาไว้ขอบคุณคุณครูรวมถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในส่วนอื่นๆด้วยซึ่งก็มีรัฐฟลอริดานะคะที่ให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 เหรียญรัฐจอร์เจียฮาวายมิชิแกนแล้วก็เทนเนสซีนะคะกำลังวางแผนที่จะให้เงินโบนัส500 เหรียญหรือว่า 1,000 เหรียญให้กับครูภายในสิ้นปีนี้ค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการทราบรายละเอียดของแต่ละรัฐนะคะเชอรี่เนี่ยเคยทำคลิปไว้แล้วค่ะสามารถย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านใต้ของคลิปวิดีโอนี้อีกทีนะคะส่วนเงินทั้งหมดนะคะถ้าหากว่ามีการเพิ่มเติมส่วนไหนยังไงเนี่ยเชอรี่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารค่ะเพราะว่าเชอรี่เองนะคะก็อัปเดตข้อมูลกันเป็นประจำทุกวันถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะขอบคุณค่ะ